Love Lavender รักเธอไม่มีวันหยุดตอนจบสุขสันต์วันเกิดคีตาก่อนที่จะกลับประเทศไทยลาเวนเดอร์เขาอยากจะพาคีตาไปที่กรุงปารีสมาฝรั่งเศสทั้งทีก็ต้องไปที่กรุงปารีสแต่ก่อนคีตาเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะไปที่นั่นสักเท่าไหร่แต่ณตอนนี้ลาเวนเดอร์อยากจะพาคีตาไปในเมื่อลาเวนเดอร์ชอบคีตาก็จะไปและเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆชายหนุ่มก็อยากจะพาน้องสาวไปด้วยแต่น้องสาวก็ยังงอนเขาอยู่ทาดาฮอลลิลลี่แม่ของลาเวนเดอร์เธอกำลังจัดงานต้อนรับเจ้าชายคีตานางกับสามีก็ช่วยกันเตรียมงานประธานหวังก็บอกลิลลี่ว่าคีตาเป็นคนง่ายๆไม่ต้องทำอะไรที่ต้องเป็นพิธีการลิลลี่ก็ลงมือทำอะไรเองทุกอย่างปกติแล้วลิลลี่เธอไม่ทำอะไรแบบนี้เธอมีคนเธอก็ใช้คนแต่ในวันนี้ลิลลี่ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองประธานหวังก็ช่วยภรรยาอย่างเต็มที่เธอจะต้องทำเพื่อให้เจ้าชายคีตาประทับใจแล้วก็ยกโทษให้เธอ 7:30 น.วิลล่าของลาเวนเดอร์คีตากับลาเวนเดอร์สองคนอยู่ที่กรงตัวนิ่มเลขางุนก็สั่งลูกน้องของเขาในคนที่ไม่อยากจะหยุดพวกเขาก็บอกว่าจะดูแลตัวนิ่มแทนคุณลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็รู้สึกเบาใจขึ้นมาเลขางุนเขาก็ต้องรีบเคลียร์งานเขาเข้ามาหาลาเวนเดอร์ที่วิลล่าลาเวนเดอร์ก็บอกเลขางุนว่าทุกคนควรจะมีวันหยุดวันหยุดมันเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะว่าเงินมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเลขางุนขน้ำตาแทบจะไหลคุณลาเวนเดอร์เป็นคนดีแบบนี้จะไม่ให้เขาทำงานถวายหัวได้ยังไงบอสไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้องๆอ่ะที่เขาไม่อยากจะหยุดเขาก็รับปากผมแล้วจะดูแลเจ้าตัวนิ่มเป็นอย่างดีเลยเลขางุนพูดเขาก็โค้งหัวให้กับลาเวนเดอร์ส่วนคีตาก็อยู่กับลาเวนเดอร์คีตาก็มองหน้าเลขางุนเขาก็ยิ้มให้อีกฝ่ายเลขางุนก็รีบก้มหน้าแทบเป็นเจียมเจียมวันนี้กระหม่อมจะเข้าไปเคลียร์งานในออฟฟิศอาจจะไม่ได้ถวายแค่รับใช้องค์ชายก็อย่าถือโทษโกรธพี่เลยนะเพคะเลขางุนพูดขึ้นคีตากับลาเวนเดอร์ถึงกับหัวเราะกักเลขางุนเขาก็หันหน้าไปมาเขาเลือกลักตกใจพี่องุนเพคะนี่มันใช้กับผู้หญิงนะพี่เป็นผู้ชายพี่จะใช้เพคะทำไมคีตาเขาก็เสียงดังเขาก็หัวเราะด้วยพอดีว่าหม่อมฉันลืมเพคะไม่ใช่กระหม่อมลืมพะยะค่ะแสดงว่าองค์ชายคีตาไม่ได้โกรธกระหม่อมสำหรับการไร้มารยาทในตอนที่เราเจอกันตอนแรกกระหม่อมเกรงว่าอะไรอะไรมันจะกระทบต่องานของบริษัทที่มันไปจากกระหม่อมกระหม่อมยังเสียใจอยู่เลขางุนกำลังจะทำท่าบีบน้ำตาลาเวนเดอร์เขาก็เอ่ยขึ้นเพียงงุนจะรีบไปเคลียร์งานก็รีบไปเถอะพี่นี่เป็นดาราไหมแสดงเก่งจริงๆไม่ต้องถึงขั้นนี้ก็ได้รีบไปเถอะนะพี่จะเคลียร์งานเสร็จหรือไม่เสร็จผมไม่รู้แต่ผมขอสั่งให้พี่หยุดลาเวนเดอร์ก็บอกเลขางุนเขาก็ตัวหดเขาโค้งหัวแล้วรีบเดินไปที่รถเพียงหมดนี้จริงๆเลยนะเขาทั้งเกรงใจคุณกลัวคุณแล้วก็รักคุณมากๆคีตาเขาพูดขึ้นลาเวนเดอร์ก็มองตามหลังเลขาคุณเขาคิดถึงตั้งแต่ช่วงที่เขาเป็นเด็กนั่นน่ะสินะเพียงหมดเป็นทุกอย่างจริงๆเป็นเลขาเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่ชายเขาเป็นได้ทุกสิ่งเลขาคุณจริงๆแล้วเขาก็มีความรักผู้หญิงที่เขารักก็คือแวนดี้ลูกพี่ลูกน้องของลาเวนเดอร์แต่แวนดี้ไม่เคยรู้เลยเลขางุนก็แอบรักเธอข้างเดียวแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างส่วนหนึ่งที่เขาทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ LVD มันก็มาจากแวนดี้ด้วยคุณเวนเดอร์แล้วเพียงุนเขาไม่มีแฟนเหรอเขาอาจจะเป็นคนเก่งตลกเฮฮาแล้วก็ดูมีน้ำใจคีตาเกิดถามลาเวนเดอร์มีสิมีใครเหรอคีตาก็อยากจะรู้ถ้าคุณน่ะไม่ใช่แฟนผมอะผมไม่บอกนะลาเวนเดอร์เอ่ยออกมาคีตาก็ยิ่งอยากรู้คุณผมอยากรู้นะผมอยากรู้ว่า
ผู้หญิงที่เลขาคุณชอบอ่ะจะเป็นยังไงอ่ะผมอยากรู้อ่ะคุณผมอยากรู้คีตากับเจ้าแคทลาเวนเดอร์พี่สาวผมเองอ่ะพี่แวนดี้พี่สาวคุณนั่นน่ะนางฟ้าชัดๆเลยนะใช่อ่ะเลขาคุณเขารักพี่แวนดี้อ่ะเขารักมากมันเลยทำให้เขาอ่ะดีกับผมแล้วก็ดีกับวันด้าแต่พี่แวนดี้อ่ะเขาไม่รู้หรอกมีผมมารู้แค่คนเดียวนี่เป็นความลับสุดยอดนะของพี่องุ่นเขามีความสุขที่ได้รักแล้วก็ได้ให้ส่วนพี่แวนดี้เขาเป็นคนที่เหมือนคุณเห็นในข่าวนั่นแหละเขาคงไม่มีวันที่จะมองพี่องุ่นหรอกวันที่พี่แวนดี้มั่นพี่องุ่นร้องไห้แทบตายนอนหยอดข้าวต้มเลยแหละลาเวนเดอร์พูดแล้วเขาก็ป้อนอาหารตัวนิ่มขีตารู้สึกสงสารสงสารเลขาหุ่นจับหัวใจว่าแต่เบลลี่น้องสาวคุณน่ะจะเข้ามาในปาร์ตี้กับเราไหมอ่ะผมขอโทษนะคีตาที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าผมทำอะไรน้องคุณถึงดูมันจะไม่ค่อยเอนจอยเวลาที่เห็นหน้าผมลาวินเดอร์ก็เอ่ยขึ้นเขารู้สึกไม่สบายใจจริงๆไม่ถึงขั้นนั้นหรอกคุณจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นความผิดของผมผมดันไปพูดถึงคุณในทางที่ไม่โอเคผมขอโทษนะคุณเวนเดอร์คีตาเขาเอื้อมมือไปจับมือของลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็ยิ้มให้เขาไม่เป็นไรครับไม่ต้องขอโทษเลยอ่ะคุณจะพูดถึงผมในทางไม่ดีอะไรยังไงผมก็ยังคงเป็นผมอยู่ดีไม่ต้องขอโทษนะครับลาเวนเดอร์ก็บอกคีตาเขาก็จูงมืออีกฝ่ายไปที่โต๊ะคุณจะอะไรดีครับกาแฟหรือว่าชาลาเวนเดอร์ก็ถามคีตาคีตาก็ใส่หน้าเขามองดูอีกฝ่ายด้วยความรักคุณเวนเดอร์ช่วยหยุดเป็นคนดีสัก2นาทีได้ไหมอ่ะคุณจะดีเกินไปแล้วคุณดีมากจนผมรู้สึกว่าผมไม่คู่ควรคีตาก็เอ่ยขึ้นมาลาเวนเดอร์กำลังจะชงกาแฟเขาก็เดินมาหาคีตาที่นั่งอยู่ชายหนุ่มก็นั่งลงและจ้องหน้าอีกฝ่ายคุณพูดอะไรของคุณนะไม่คู่ควรอะไรผมเป็นคนปกตินี่แหละคุณไม่เคยเห็นตอนผมโกรธคุณไม่เคยเห็นตอนผมดื้อคุณไม่เคยเห็นตอนที่ผมพูดไม่รู้เรื่องคุณเห็นแต่ตอนที่ผมเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรอกจริงๆนะทุกคนนะก็มีข้อบกพร่องทั้งนั้นแหละผมได้แต่หวังว่าวันข้างหน้าคุณจะมองข้ามข้อบกพร่องของผมได้ไหมคีตาลาเวนเดอร์เกื้อมือไปจับใบหน้าอีกฝ่ายคีตาก็หอมที่มือของเขาด้วยความรักไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงผมจะยังคงชอบคุณเสมอไม่ว่าคุณจะโกรธหรือว่าจะเกลียดกราดหรือว่าจะเป็นอะไรในอนาคตความรู้สึกของผมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงผมจะยังรักคุณเสมอลาเวนเดอร์คีตาพูดออกมาลาเวนเดอร์กำลังจะยื่นปากไปจูบเขาแต่เสียงอะไรบางอย่างที่ดังอยู่ตรงบันไดและใครบางคนที่ยืนตาเขียวอยู่ทำสองคนพละออกจากกันทันทีเบลลี่กับแวนด้านั่นเองสองคนลงมาจากชั้นสองเบลลี่ก็หิ้วถุงกระดาษที่เธอไปช้อปปิ้งมาส่วนแวนด้าก็เอากล่องจดหมายเดินตามเธอมาติดๆเบลลี่ไม่มองหน้าลาเวนเดอร์เลยส่วนคีตาก็รีบเดินมาหาน้องสาวถืออะไรเยอะแยะน่ะยีน้องเดี๋ยวพี่ช่วยไม่ต้องพี่ขี่จะไปปารีสไม่ใช่หรอไปสวีทถ่ายรูปกับเสาเหล็กสนิมเบลลี่ก็นางอส่วนแวนด้าก็ทำหน้าไม่ค่อยจะถูกเบลลี่พี่ขอโทษหายงอนเถอะน่ะนะวันนี้ไปปารีสด้วยกันไปซื้อของเบลลี่อยากได้อะไรพี่จะซื้อให้ทั้งหมดเลยคีตาเอ่ยขึ้นส่วนเบลลี่ไม่มองหน้าคีตาเธอก็ค้อนให้กับลาเวนเดอร์ที่ยืนอยู่ไม่ห่างทำไมต้องขอโทษด้วยอ่ะพี่ขี่ไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนึงอ่ะพี่กำลังมีความสุขหนูเหมือนบ้าไปเองอ่ะคิดว่ามีคนหลอกพี่ชายตัวเองเงินทั้งหมดที่มีหนูไปซื้อตั๋วเครื่องบินพี่รู้ไหมว่าซื้อตอนไม่มีโปรโมชั่นน่ะมันแพงขนาดไหนพอมาถึงที่นี่ก็มาเจอเขากำลังมีความสุขแล้วหนูคืออะไรเสียเวลาที่สุดเลยอ่ะพี่คีรู้ไหมหนูต้องออดิชั่นนะมันมีงานสำคัญถ้าหนูได้ชีวิตหนูจะเปลี่ยน
หนูอยากจะเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงมันเป็นฝันของหนูแต่หนูต้องเดินทางมาเจอกับความว่างเปล่าหนูตั้งใจจะทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะสิ่งที่เบลลี่พูดออกมาทำให้คีตาถึงกับหน้าเจือนแวนด้าก็มองหน้าลาเวนเดอร์สถานการณ์มันตึงเครียดมากๆโทรศัพท์มือถือของลาเวนเดอร์ก็ดังขึ้นมันวางอยู่ที่เคาน์เตอร์ชงกาแฟแวนด้าก็รีบทลาปีดโทรศัพท์มือถือแล้วยื่นให้กับพี่ชายเจมส์อยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เจอกันนานเลยอ่ะทำไมวันนี้ถึงโทรมาได้ลาเวนเดอร์ก็ถามคนในสายส่วนคนที่อยู่แถวนั้นก็ยืนเงียบกันหมดออดหนังเรื่องใหม่เหรอครับได้สิไม่มีปัญหาทุ่งลาเวนเดอร์ของ LED ไม่รู้ว่าจะเหมาะกับพุ่มกับมือหนึ่งของโลกหรือเปล่าคุณน่ะถนัดใช้ CG นี่นาทำไมคราวนี้อยากใช้สถานที่จริงๆผมเซตไม่ทันนะเนี่ยถ้าจะใช้อาทิตย์หน้าได้ครับได้สิเดี๋ยวไปเจอกันผมกำลังจะเข้าไปที่ปารีสอยู่พอดีได้สิผมไปแน่นอนรอบปฐมทัศน์ทำไมผมจะไม่ไปล่ะลาเวนเดอร์พูดเสร็จเขาก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับแวนด้าเด็กชายก็เอาไปวางไว้ที่เดิมพี่แวนเดอร์คุยกับเจมส์คาเมรอนเหรอแวนด้าก็ถามขึ้นใช่เจมส์อยู่ที่ปารีสนะคุณคีตาทานข้าวเช้าเสร็จแล้วอ่ะเราต้องรีบเข้าไปที่ปารีสพอดีว่าเจมส์เพื่อนผมมาที่ปารีสนะจะมาคุยเรื่องขอใช้สถานที่เพื่อนคุณคีตาก็ถามพี่คีตาเพื่อนพี่แวนเดอร์เป็นผู้กำกับหนังนะเจมส์คาเมรอนไงที่ร่วมกับอวตารน่ะพี่คีตารู้จักไหมแวนด้าก็พูดขึ้นส่วนเบลลี่ก็ตาโตขึ้นมานายว่าอะไรนะแวนด้าเจมส์คาเมรอนเหรอก็ใช่ไงเจมส์คาเมรอนเพื่อนพี่เวนเดอร์ภาคล่าสุดนะรอบพรีเมียร์พี่เวนเดอร์ได้บัตรเชิญแบบ VVVVIP ฉันก็ได้ไปดูด้วยอ่ะฟินที่สุดเลยอ่ะแวนด้าบอกเบลลี่เขาก็ยักคิ้วจากที่เบลลี่ยืนห่างลาเวนเดอร์และไม่ค่อยจะชอบเขาเด็กหญิงก็กล้ามายืนตรงหน้าของลาเวนเดอร์ทันทีมือของเธอก็จับที่ตัวลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ตกใจมากๆคีตาเองก็ตกใจเหมือนกันคุณเวนเดอร์ไม่ใช่พี่ลาเวนเดอร์อันที่จริงแล้วอ่ะหนูนัดถูกชะตาเขาพี่มากๆเลยนะพี่เป็นคนหล่อที่สุดเลยอ่ะเป็นคนรวยที่ติดดินเป็นคนที่มีน้ำใจพี่รับอุปการะเด็กทั่วโลกเกิดมาหนูไม่เคยเห็นใครที่ใจบุญขนาดนี้มาก่อนใจบุญใจดีไม่พอหน้าตาดีเหมาะสมกับพี่คีตาที่สุดเลยอ่ะสิ่งที่เบลลี่พูดออกมาคีตาถือกับสายหัวเขาก็ยิ้มออกมาได้เบลลี่ไม่ได้ไม่ชอบพี่หรอลาเวนเดอร์ก็ถามเบลลี่ก็สายหัวไม่นี่ใครบอกว่าหนูไม่ชอบพี่หนูเนี่ยนะชอบพี่ที่สุดเลยชอบถูกชะตาตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเลยแหละแต่พอดีว่าหนูเป็นคนที่มีฟอร์มไงอัดเลยครับพี่เข้าใจว่าน้องไม่ชอบพี่ซะอีกไม่จริงถามพี่คีตาได้เลยหนูชอบพี่มากๆเบลลี่ก็จับแขนพี่ชายคีตาก็ได้ตัดเอามือลูบหัวเบลลี่ด้วยความเอ็นดูสิ่งที่เบลลี่อยากจะทำที่สุดและอยากจะเป็นคือการเป็นนักแสดงเป็นดาราพอได้ยินคำว่าเจมส์คาเมรอนพูดกับคนโปรดเบลลี่ก็ลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคีตาเองเขาก็ไม่พูดอะไรเขาไม่คิดว่าเบลลี่กับลาเวนเดอร์จะคุยกันได้ก็เบลลี่แสดงออกว่าไม่ชอบลาเวนเดอร์ซะเลยคนที่ดีใจที่สุดแทบจะกระโดดตัวลอยก็คือแวนด้าเธออยากเป็นดาราหรือเบลลี่แวนด้าก็ถามใช่ฉันอยากเป็นฉันออดิชั่นเท่าไหร่ฉันก็ไม่เคยได้เลยคนที่ได้คือคนที่ไปนอนกับผู้กำกับก็ฉันไม่มีเส้นนี่นาเบลลี่ก็มันจะร้องไห้พี่แวนเดอร์หนูน่ะห่วงพี่ชายมากๆเลยนะห่วงพี่ที่สุดเลยอ่ะแต่ในเมื่อพี่อ่ะรู้จักกับเจมส์คาเมรอนและก็เป็นเพื่อนกันต่อไปอ่ะเราสองคนก็ไม่มีอะไรค้างคาใจต่อกันอีกแล้วหนูได้แต่หวังว่าพี่เวนเดอร์จะรู้สึกเหมือนว่าหนูเป็นน้องสาวแท้ๆคนนึงเพราะว่าหนูเป็นน้องแฟนพี่ก็เท่ากับเป็นน้องพี่และในตอนที่พี่คุยกับเจมส์คาเมรอนน่ะพี่จะได้เอ่ยชื่อหนูออกไปเบลลี่พูดลาเวนเดอร์เอื้อมมือมารูปพอเด็กหญิงด้วยความเอ็นดูแน่นอนสิพี่จะบอกเขาแน่นอนเรื่องราวต่างๆมันก็จบลงด้วยดีแวนด้าก็โล่งอกมากๆที่เบลลี่ไม่ได้เกลียดพี่ชายเขาแล้วคนที่โล่งอกแบบที่สุดมากที่สุดก็คือคีตาอ
5ชั่วโมงต่อมากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่คีตากับลาเวนเดอร์ได้เจอกับผู้กำกับชื่อดังของโลกอย่างเจมส์คาเมรอนแล้วทั้งสองคนก็มาที่หอไอเฟลจุดสูงสุดของหอคอยกรุงปารีสคีตากับลาเวนเดอร์กำลังนั่งทานอาหารด้วยกันมันเป็นอาหารกลางวันมื้อที่ทั้งสองคนมีความสุขมากๆทานไปก็มองดูวิวที่อยู่รอบๆตัวมันเหมือนสองคนกำลังนั่งอยู่บนท้องฟ้าวันนี้มีเพียงแค่คีตากับลาเวนเดอร์สองคนเท่านั้นในภัตตาคารนี้เพราะว่าลาเวนเดอร์เขาเหมาแล้วไม่มีใครที่จะเข้ามาในนี้ได้ทานเยอะๆนะครับคุณคีตาลาเวนเดอร์พูดเขาก็ตักอาหารให้กับคีตาผมนะเริ่มจะน้ำหนักขึ้นแล้วนะครับคุณลาเวนเดอร์ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกอย่างผมรู้สึกเกรงใจมากๆเลยอะตอนที่คุณนะแนะนำน้องสาวของผมให้กับคุณเจมส์คาเมรอนนะผมไม่คิดว่าคุณจะใส่ใจขนาดนี้ผมคิดว่าคุณแค่พูดเอาใจเบลลี่ผมขอบคุณที่สุดเลยนะครับคุณลาเวนเดอร์ขอบคุณมากคีตาพูดชายหนุ่มก็เอื้อมมือไปจับมือของลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็เอื้อมมือมาจับมือของคีตาแหวนที่เขาให้กับคีตายังอยู่ที่นิ้วนางมือซ้ายลาเวนเดอร์ก็มองดูมันแล้วเขาก็ยิ้มให้กับคีตาก่อนที่จะเอ่ยขึ้นคุณนัทพูดเหมือนมันเป็นเรื่องใหญ่อะมันเป็นเรื่องเล็กมากๆผมสนิทกับเจมมากๆเลยนะเราเป็นเพื่อนสนิทกันนัทผมไม่รู้จะเล่าคุณว่าเราเริ่มต้นรู้จักกันตอนไหนเอาเป็นว่าเขาเป็นรุ่นพ่อผมอะแต่ว่าเขาอยากจะเป็นเพื่อนผมมากกว่าแล้วผมเองก็ชอบเขามากๆชอบหนังของเขาชอบความพยายามของเขาวันนี้ผมดีใจอะที่เขาบอกว่าหนังเรื่องที่จะถ่ายที่ทุ่งลาเวนเดอร์ของผมเขาจะให้เบลลี่แสดงผมดีใจมากคีตาลาเวนเดอร์พูดเขายิ้มออกมาคีตาก็รู้สึกเหมือนว่าน้ำตาเขาจะไหลให้ได้ผมรักคุณนะคุณเม่นคุณลาเวนเดอร์ของผมรักคุณที่สุดเลยคีตาก็เอ่ยออกมาลาเวนเดอร์ก็เอื้อมมือมาจับหน้าเขาด้วยความทะนุถนอมผมก็รักคุณรักคุณมากเพราะฉะนั้นมีอะไรไม่ต้องเกรงใจนะผมหวังว่าเบลลี่ได้รู้ข่าวนี้คงจะดีใจขอบคุณพระเจ้าตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำตัวยังไงน้องของคุณถึงจะชอบผมคุณรู้ไหมว่ามันเครียดมากแค่ไหนกับการที่คนในครอบครัวของคนที่เรารักดูเหมือนจะไม่ชอบเราผมเข้าใจคุณได้เลยเรื่องคุณแล้วก็คุณแม่ผมเข้าใจได้เลยคีตาพอผมเจอน้องสาวคุณแค่เธอไม่มองหน้าผมถามเธอก็ไม่ตอบผมก็รู้สึกว่าผมเจ็บวันนี้ผมรู้สึกโล่งมากๆอ่ะลาเวนเดอร์พูดเขาก็ยิ้มออกมาเขายิ้มหวานคีตาก็ยิ้มหวานให้กับเขาขอบคุณนัทคุณลาเวนเดอร์ขอบคุณอีกแล้วอ่ะที่คุณไม่ถือสาเบลลี่อ่ะแล้วผมอยากจะบอกคุณอย่างนึงอ่ะน้องสาวของผมอ่ะเป็นคนจริงจังมากๆอ่ะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรกับแกออกไปอ่ะแกก็จะคิดว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วแกก็จะสร้างความหวังเอาไว้ถ้ามันไม่เป็นตามนั้นแกก็จะเสียใจมากๆคีตาก็บอกลาเวนเดอร์ผมเองก็อยากจะบอกคุณเรื่องของแวนด้าอย่าสปอยเขาให้มากเดี๋ยวเขาจะได้ใจไม่สปอยได้ยังไงแวนด้าน่าสงสารมากๆอยู่โรงเรียนประจำเขาเล่าให้ผมฟังว่าช่วงเวลาปิดเทอมเขาก็จะคัดแยกจดหมายไม่มีเด็กวัยรุ่นคนไหนหรอกที่จะนั่งทำอะไรแบบนั้นน่ะแต่แวนด้าเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบมากๆคุณเองอ่ะก็อย่าไปเรียกเขาว่าเจ้าแสบเจ้าดื้อเลยนะแวนด้าน่ารักจะตายคีตาพูดแล้วเขาก็ตักอาหารเข้าปากได้ผมจะไม่ดูแวนด้าก็ได้นะผมก็พูดไปแบบนั้นแหละก็ผมมีเขาเป็นน้องคนเดียวนี่นะแต่ตอนนี้มีเบลลี่เพิ่มมากระทั่งกับว่าผมมีน้องสองคนแล้วคีตากับลาเวนเดอร์สองคนก็คุยกันไปมีความสุขไปพอทานอาหารเสร็จก็เดินออกมาชมวิวบนหอไอเฟลมองตากันสบตากันแล้วก็ยืนปากไปจุ๊บกัน
บรรยากาศก็สุดแสนจะโรแมนติกมีแต่คำว่ารักที่ออกมาจากปากของคนทั้งสองเหมือนโลกนี้มีแค่คีตากับลาเวนเดอร์ณช่วงเวลานี้บนหอไอเฟลดูเหมือนว่าผู้คนจะมองคีตาเพราะว่าจำเขาได้มันน่าจะเป็นข่าวที่ผ่านมาวันสองวันที่แล้วบางคนก็มาขอถ่ายรูปกับคีตาก็เขาคือมกุฎราชกุมารแห่งมาลีตองจีลาเวนเดอร์ก็รู้สึกภูมิใจในตัวของคีตามากๆก็คีตาน่ารักหล่อที่สุดงดงามอย่างที่สุดคีตาเป็นกันเองขี้เล่นสดใสเขาร่าเริงลาเวนเดอร์อยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกสบายใจคุณเนี่ยฮอตนะเนี่ยคีตาลาเวนเดอร์ก็แซวคีตาก่อนที่เขาจะโค้งหัวให้กับคนที่ขอเซลฟี่กับคีตาแล้วก็ลงมาจากหอไอเฟลฮอตแรงคุณเนี่ยแค่นิดหน่อยเองนะคุณแบบไม่ได้โกรธผมใช่ไหมคีตาก็ถามเพราะว่าสาวๆมาขอเซลฟี่กับคีตาเยอะมากๆบางคนก็หอมแก้มคีตาด้วยลาเวนเดอร์เขาก็สายหน้าไม่นิดต่อไปอ่ะคงจะมีคนทำอะไรกับคุณแบบนี้อีกเยอะผมก็ต้องทำแชร์ไว้ซะก่อนผมจะมาขี้หึงได้ยังไงแต่ก่อนอ่ะคุณเป็นคีตาผมว่าผมทำแบบนั้นได้นะผมอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีที่มีคนมาใกล้ชิดคุณมากๆแต่ตอนนี้ผมต้องทำใจเพราะอนาคตข้างหน้าคุณจะเป็นกษัตริย์ของมาลีตองจีนี่นาคุณคงจะต้องถูกจับมือถูกกอดแล้วก็ถูกหอมแก้มอีกเยอะแน่ๆลาเวนเดอร์พูดคีตาก็ยืนจมูกไปหอมแก้มเขาด้วยความรักผมรักคุณอีกแล้วอ่ะคุณลาเวนเดอร์ผมรักคุณอีกแล้วอ่ะบ้าจริงๆเลยอ่ะคีตาเขาพูดแล้วเขาก็โผล่เข้าไปซบที่อกของลาเวนเดอร์ลิฟต์ก็ลงมาจอดที่ด้านล่างสองคนก็เดินออกมาจากหอไอเฟลจากนั้นก็พากันไปช้อปปิ้งลาเวนเดอร์พาคีตาไปซื้อของให้กับคุณแม่ของคีตาคีตาก็รู้สึกอึ้งไปเลยลาเวนเดอร์นึกถึงคุณแม่ของคีตาด้วยไม่ใช่เฉพาะคุณแม่ซื้อฝากเบลลี่แล้วก็ซื้อไปฝากพนักงานที่อยู่ในโรงงานลาเวนเดอร์ก็ถามว่ามีใครบ้างที่คีตาอยากจะซื้อของไปฝากทีมเลขาบางส่วนก็เข้ามาช่วยถือของคุณเวนเดอร์ผมว่ามันเยอะแล้วนะครับพอเถอะนะมันเยอะแล้วอ่ะคุณเม้นพอเถอะผมเข้าใจว่าคุณรวยแต่ผมว่าพอแล้วนะครับคีตาก็จับลาเวนเดอร์ไว้ก็พาลาเวนเดอร์เดินช็อปนู้นช็อปนี้ซื้อของเยอะมากๆปกติแล้วลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านแบรนด์เนมถึงจะรวยแค่ไหนก็ซื้อได้เพียงไม่กี่ใบแต่ว่าลาเวนเดอร์เขาจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้คุณจะห้ามผมทำไมคีตาก็ผมอยากซื้อให้คุณและทุกๆคนนะที่คุณรักคุณกลับไปทั้งทีคุณต้องมีของฝากรู้ไหมอ้อผมจะบอกให้นะคุณโชคดีมากที่ตอนเนี้ยคุณเดินกับผมอยู่ในกรุงปารีสมันดูไม่ใช่ผมเลยอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมช้อปปิ้งอ่ะลาเวนเดอร์พูดขีตาถึงกับตาเหลือกอะไรนะครั้งแรกที่คุณช้อปปิ้งตั้งแต่เกิดมาคุณไม่เคยซื้อของเลยเนี่ยนะอันที่จริงแล้วนี่คือครั้งที่สองครั้งแรกก็ตอนที่ผมซื้อรองเท้าไปให้คุณน่ะแต่ถ้าหากว่าช้อปปิ้งเยอะขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกอะลาเวนเดอร์เขาพูดเขาเกาหัวด้วยความรู้สึกว่าเขาอายลาเวนเดอร์เขาเหมือนเด็กๆที่ซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่คีตาก็ได้แต่มองเขาแล้วก็ขอร้องเขาว่าพอแล้วพอแล้วผมพอก็ได้นะลาเวนเดอร์ก็บอกคีตาคีตาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกทีมเลขาก็ขนของกลับไปที่วิลล่าของเขาส่วนลาเวนเดอร์กับคีตายังอยู่ในกรุงปารีสคุณเนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆคุณลาเวนเดอร์คุณไม่เหมือนใครจริงๆอ่ะเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆเลยคุณเกิดมายังไงเนี่ยแปลกที่สุดอ่ะไม่เหมือนใครคนแบบนี้ก็มีด้วยอ่ะคีตาก็ยกนิ้วโป้งให้กับลาเวนเดอร์ก็ลาเวนเดอร์เขาไม่เคยซื้อไอศกรีมเองเขาไม่เคยทำอะไรเองมาก่อนคีตาแปลกใจแต่ก็นั่นน่ะสิเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองมันก็น่าจะพอเข้าใจได้
ว่าเขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้ในขณะที่สองคนกำลังเดินกินไอศกรีมลาเวนเดอร์ก็มองหน้าคีตาแล้วเขาก็เอื้อมมือไปจับมือของคีตาสองคนก็เดินมานั่งที่สวนสาธารณะนกพิราบมันก็เยอะมากๆมันอยู่แถวๆนั้นบรรยากาศดีจังเลยอ่ะผมชอบจังเลยอ่ะคุณเม่นมองเห็นหอไอเฟลผมเข้าใจแล้วทำไมคู่รักชอบมาที่นี่ก็มันโรแมนติกอ่ะคีตาพูดลาเวนเดอร์ก็โอบไหล่คีตาคีตาก็ซบหัวลงที่ไหล่ของลาเวนเดอร์คีตาอย่าโกรธแม่ผมเลยนะผมขอร้องลาเวนเดอร์เอ่ยออกมาคีตาถึงกับนิ่งไปผมบอกคุณแล้วนี่นาว่าผมไม่โกรธพ่อแม่ทุกคนนะก็รักลูกท่านน่ะปกป้องคุณมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ท่านน่ะปกป้องรุนแรงไปนิดนึงตบผมซะฟันผมแทบโยกอ่ะคีตาพูดชายนุ่มก็หน้าเบะลาเวนเดอร์ก็ตาเหลือกฟันโยกคุณฟันโยกจริงๆเหรอไหนให้ผมดูหน่อยสิซี่ไหนให้ผมดูหน่อยลาเวนเดอร์ก็เสียงดังเขาตกใจมากๆเขาพยายามที่จะดูฟันของคีตาคีตาก็หัวเราะออกมาผมพูดเล่นนะคุณฟันโยกอะไรผมพูดเล่นคุณนะคุณผมตกใจหมดเลยอ่ะผมพูดเล่นครับคุณเม่นผมไม่โกรธคุณแม่คุณหรอกแล้วเดี๋ยวเราอ่ะไปซื้อของไปให้คุณแม่คุณกันผมก็อยากจะขอโทษคุณแม่คุณเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกผมเองก็มีส่วนผิดนะผมไปทำสีหน้าไม่ดีใส่ท่านนะแล้วก็ไปเถียงท่านด้วยอ่ะคีตาบอกลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็รู้สึกโล่งอกมากๆคุณไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้คีตาแต่ว่าเย็นนี้เราไปหาคุณแม่กันนะแล้วก็คุณพ่อด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วพรุ่งนี้ผมกับคุณนะจะไปประเทศไทยแล้วคุณแม่คุณนะก็ควรจะรู้คีตากับลาเวนเดอร์สองคนก็ยิ้มหวานให้กันเดินเล่นในสวนสาธารณะเดินจุงมือกันนกพิราบมันก็บินไปมาลาเวนเดอร์กับคีตารู้สึกผ่อนคลายคีตาเองเขายังนึกไม่ออกว่าตอนที่คีตาไปเจอแม่ของลาเวนเดอร์คุณลิลลี่ครั้งแรกที่เจอกันคีตารู้สึกตกใจมากๆแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าคุณลิลลี่จะตบคีตาแล้ววันนี้คีตาจะไปหาเขาถึงยังไงเขาก็เป็นแม่ของคุณลาเวนเดอร์จะถูกหรือว่าจะผิดคีตาเขาเป็นเด็กยังไงคีตาก็จะขอโทษท่านมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำไม่ใช่เฉพาะเพื่อตัวเองแต่เพื่อลาเวนเดอร์เขาอยากให้ลาเวนเดอร์สบายใจน้ำตาของลาเวนเดอร์ในคืนนั้นมันทำให้คีตาเจ็บปวดหัวใจเจ็บปวดหัวใจอย่างที่สุดกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส 21:00 นค่ำคืนที่อากาศเย็นสบายอุณหภูมิ19องศาบนท้องฟ้าก็มีดวงจันทร์ที่เต็มดวงหอไอเฟลก็อยู่ตรงนั้นมันสูงตัวงานมั่นคงมันสวยงามมันเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่เดินทางมาที่นี่ดินแดนที่สุดแสนจะโรแมนติกความรักก็ฟุ้งกระจายเต็มท้องฟ้าไปหมดคีตากับลาเวนเดอร์เขาสองคนไม่ได้กลับไปที่โพวองแต่ก็พักที่นี่โรงแรมหรูที่สามารถจะมองเห็นหอไอเฟลได้อย่างชัดเจนวันนี้ดวงดาวก็สวยงามดวงจันทร์ก็เปลี่ยนใจจริงๆคีตากับลาเวนเดอร์สองคนก็นั่งอยู่ที่เทอเรสกำลังดินเนอร์จิบไวน์ด้วยกันวันนี้ผมมีความสุขมากๆเลยอ่ะคุณเวนเดอร์ขอบคุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณมากๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีอ่ะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยจะชอบที่นี่สักเท่าไหร่ผมไม่เคยมีความคิดว่าผมจะมาที่นี่ที่บริษัทของผมพอถึงในช่วงของวันหยุดหรือว่าช่วงลาพักร้อนพวกพี่ๆที่ทำงานของผมพวกเขาก็มักจะมาที่นี่ในช่วงวันหยุดส่วนผมก็แค่รู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองนะและผมก็ไม่ชอบหยุดด้วยคีตาก็บอกลาเวนเดอร์
ลาเวนเดอร์ก็ยิ้มให้เขาแล้วก็ตักอาหารให้กับคีตาถ้าพนักงานที่ LVD เป็นเหมือนคุณสัก3คนน่ะผมคงดีใจแย่แต่ที่ทุกคนน่ะต้องการที่จะหยุดกันหมดมีเพียงแค่พี่องุ่นมั้งที่เขาไม่หยุดลาเวนเดอร์เขาก็เอ่ยออกมาคีตากับลาเวนเดอร์ก็ยกแก้วไวน์แล้วก็ชนแก้วกันก็คนไทยเป็นคนขยันนี่ครับคุณเวนเดอร์คีตาก็บอกลาเวนเดอร์ก็ยกนิ้วโป้งให้กับเขายังไงผมก็ต้องขอบคุณไม่สิถ้าคุณไม่อยากจะให้ผมพูดคำว่าขอบคุณงั้นผมเปลี่ยนเป็นคำว่าผมรักคุณดีไหมครับผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณคีตาเขาพูดเขาก็ทำท่าทางน่ารักด้วยแถมยังส่งมินิฮาร์ดให้กับลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็ยกนิ้วโป้งให้กับเขาอีกน่ารักจังเลยครับน่ารักมากๆผมน่ารักอยู่แล้วคุณเวนเดอร์อย่าบอกผมนะครับวันนี้คือดินเนอร์กับคนที่คุณชอบเป็นครั้งแรกคีตาก็ถามด้วยความอยากจะรู้ใช่ถ้าหมายถึงคนที่ผมชอบนะเป็นคนแรกแต่ถ้าหมายถึงดินเนอร์กับผู้หญิงหรือเพศตรงข้ามไม่ใช่ผมผ่านการดินเนอร์มาเยอะมากๆคุณรู้ไหมน่าจะเกินกว่า50ครั้งมั้งตั้งแต่ผมเรียนจบเกินกว่า50ครั้งคีตากระตาโตขึ้นมาคีตาไม่น่าถามเขาออกไปเลยมันเป็นคำตอบที่คีตาไม่ค่อยจะชอบตั้ง50ครั้งเลยเหรอหรืออาจจะมากกว่านั้นคีตาไม่ได้อยากจะรู้แต่ลาเวนเดอร์ก็บอกแล้วแค่คีตาเห็นลาเวนเดอร์เต้นรำกับคุณแวนดี้พี่สาวของเขาคีตายังรู้สึกเจ็บแล้วก็โกรธมากๆแต่นี่เขาบอกเรื่องผู้หญิงคนอื่นๆที่ดินเนอร์กับเขามากกว่า50คนก็ใช่อ่ะก็เขาเป็นคนเพอร์เฟกต์คนอย่างคุณลาเวนเดอร์ใครไม่อยากจะดินเนอร์ด้วยแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วยที่จะไม่มีใครชอบเขาคุณคีตาอย่าบอกนะคุณโกรธผมอ่ะ50คนหรือมากกว่านั้นก็จริงแต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับพวกเธอเลยผมทำตามหน้าที่อ่ะคุณแม่เป็นคนจัดให้ทั้งหมดแล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ตอนที่คุณมาที่นี่ใหม่ๆผู้หญิงคนที่จะปล้ำคุณในทุ่งลาเวนเดอร์นั่นแหละเจนี่เป็นคนที่ดินเนอร์กับผมเป็นคนสุดท้ายลาเวนเดอร์ก็บอกออกไปคีตาก็ยังหน้าเจือนๆอยู่คุณเจอคนตั้งมากมายขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะไม่ชอบใครเลยคุณไม่ชอบใครเลยจริงๆเหรอคุณคีตาก็ผมบอกอย่างนี้ไงว่าผมไม่ได้ชอบเลยคนที่คุณแม่จัดมาให้อ่ะแล้วผมว่าแต่ละคนน่ะพวกเธอดูเหมือนจะไม่ค่อยจะสนใจผมมากเท่าเงินของผมผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆผมไม่ได้ดูถูกพวกเธอนะแต่พวกเธอแต่ละคนมันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทั้งนั้นคุณอยากคิดอะไรเลยนะมันผ่านไปแล้วเราเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะมันก็จะไม่เกิดกับผมอีกตอนนี้ผมมีแฟนแล้วผมมีคุณแล้วลาเวนเดอร์ก็บอกให้คีตามั่นใจเขาก็เอื้อมมือไปจับใบหน้าของคีตาคีตาก็หน้างองอผมไม่เชื่อหรอกตั้งแต่เกิดมาคุณไม่เคยชอบใครเลยเหรอจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณต้องมีคนที่คุณเคยชอบสิคีตาก็ยังไม่ลดละความอยากจะรู้ของเขาทั้งที่รู้แล้วคีตารู้สึกเจ็บแปลกแต่คีตาก็ยังอยากจะรู้คุณอยากจะรู้เพื่อที่คุณจะงอนผมจะให้ผมเล่าให้คุณฟังได้ยังไงสัญญาก่อนว่าคุณจะไม่โกรธผมจะไม่งอนผมถ้าไม่อย่างนั้นผมไม่เล่าลาเวนเดอร์ก็บอกคีตาเขาไม่ได้ตอบแต่ชายหนุ่มก็ยกนิ้วขึ้น3นิ้วประมาณว่าเขาสัญญาว่าเขาจะไม่โกรธตอนที่ผมอยู่ม.ปลายผมเคยไปปิ๊งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็เป็นแค่เด็กสาวธรรมดาเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ที่อีตันครอบครัวของเธอฐานะไม่ค่อยดีหรอกแต่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมชอบเธอมากๆเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆ
สวยน่ารักแล้วก็ฉลาดเธอเคยสอนกันบ้านผมด้วยนะแต่เรายังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนกันหรอกแค่รู้สึกว่าชอบกันผมผิดเองอ่ะผมบอกคุณแม่หลังจากนั้นผมไม่เจอเธออีกเลยครอบครัวของเธอหายไปไหนก็ไม่รู้คุณพ่อของเธอก็ไม่ได้ทำงานที่โรงเรียนของผมไปหาเธอที่บ้านเธอก็ย้ายไปแล้วเราเป็นเพียงแค่เพื่อนนะที่ชอบกันก็เท่านั้นผมไม่น่าบอกคุณแม่เลยเธอหายออกไปจากชีวิตของผมเชื่อว่าป่านนี้เธอคงมีแฟนหรือไม่ก็แต่งงานไปแล้วผมได้แต่หวังว่าเธอจะมีชีวิตที่ดีหลังจากนั้นผมก็เริ่มไม่อยากพูดคุยกับใครปิดเทอมกลับมาที่บ้านผมก็เข้าไปในป่าเพื่อนของผมก็คือสัตว์ที่อยู่ในป่าชีวิตของผมมันเริ่มเปลี่ยนไปและผมไม่กล้าที่จะชอบใครอีกเลยผมหมายถึงคนที่ผมชอบจริงๆผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกคุณรู้ไหมว่าตอนนั้นผมอยากจะหนีไปไกลๆไปไกลที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แต่ผมก็ทำไม่ได้ผมไปปีนเขาผมไปที่สวิตผมทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมไม่ตามหาเธอผมเคยตามหาแต่ก็หาไม่เจอและยิ่งถ้าผมทำแบบนั้นครอบครัวเธอจะเดือดร้อนคุณแม่รักแล้วก็หวงผมมากคนที่จะคบกับผมหรือแต่งงานกับผมต้องเป็นคนที่คุณแม่เห็นดีด้วยเท่านั้นถ้าผมคืนดื้อดึงคนที่ผมไม่ชอบต้องเดือดร้อนพอลาเวนเดอร์เล่าให้คีตาฟังคีตาก็ถึงได้นึกออกในวันที่เจอคุณลิลลี่แม่ของลาเวนเดอร์ในวันนั้นเธอก็ขู่คีตาแบบนี้ว่าถ้าคีตาไม่ยอมเลิกกับลาเวนเดอร์ครอบครัวของคีตาจะเดือดร้อนและอยู่ไม่เป็นสุขมันเป็นเรื่องจริงคีตาร์ก็เอื้อมมือไปจับมือของลาเวนเดอร์คุณเวนเดอร์คุณยังคิดถึงไม่ผมไม่ได้คิดถึงเธออีกแล้วผมแค่นึกถึงคุณต้องแยกให้ออกนะคีตาร์ระหว่างนึกถึงกับคิดถึงคนที่ผมคิดถึงก็มีเพียงแค่คุณส่วนเธอคนนั้นผมได้แต่นึกถึงเธอแล้วก็รู้สึกผิดคุณเวนเดอร์ผมเสียใจด้วยนะครับคีตาพูดเขาเอื้อมมือมาจับมือลาเวนเดอร์เขารู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจมากๆเขาเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมคุณลาเวนเดอร์ถึงได้ชอบไปเดินป่านักแล้วไม่ค่อยจะพูดคุยกับคนเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองผมไม่เป็นไรคุณคีตาผมไม่เป็นไรจริงๆนะไม่เป็นไรได้ยังไงคุณเวนเดอร์เราไปตามหาเธอกันดีไหมคีตาพูดชานูตาโตขึ้นมาไม่หรอกไม่ต้องไปตามหาเธอหรอกผมกลัวเธอจะเดือดร้อนน่ะอย่าทำแบบนั้นเลยผมได้แต่อธิษฐานขอให้เธอมีความสุขและขอพระเจ้าปกป้องเธอนี่คือสิ่งที่ผมทำเพื่อเธอได้และถ้าผมไม่อยากให้เธอเดือดร้อนผมต้องไม่ตามหาเธอคุณพอจะเข้าใจไหมลาเวนเดอร์บอกคีตาคีตาก็โผล่เข้าไปกอดเขาแน่นผมรักคุณนะคุณเวนเดอร์ผมรักคุณน่ะคีตาบอกลาเวนเดอร์ก็ลูบหัวคีตาเบาๆแล้วเขาก็ก้มลงจูบที่หัวของคีตาผมก็รักคุณขอบคุณนะคีตา
ที่คุณเป็นเจ้าชายให้ตายสิผมไม่อยากจะพูดอะไรแบบนี้ออกไปแต่ผมขอบคุณมากๆอ่ะผมดีใจจนพูดไม่ออกสถานะของคุณผมรู้ว่าคุณไม่ได้ต้องการมันและผมเองก็ไม่ได้สนใจแต่ขอบคุณที่มันทำให้คุณถูกปกป้องจากคุณแม่และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะไม่ยอมเสียคุณไปเหมือนเสียคนคนนั้นผมจะกล้าหาญและปกป้องคนที่ผมรักอย่างมากแล้วก็หนีไปด้วยกันตอนนี้ผมโตแล้วผมเป็นผู้ใหญ่คุณเวนเดอร์ขอบคุณครับขอบคุณที่สุดอ่ะผมภูมิใจในตัวคุณมากๆอ่ะคุณเป็นคนดีคุณดีที่สุดในโลกผมรักคุณคุณเวนเดอร์วันต่อมา 10:00 นทุ่งลาเวนเดอร์ของ LVD โพรวองประเทศฝรั่งเศสคีตากับลาเวนเดอร์กลับมาที่โพรวองแล้วลิลลี่กับประธานหวังก็รอ2คนอยู่ที่คฤหาสน์ของ LVD ก่อนที่จะไปที่วิลล่าลาเวนเดอร์ก็พาคีตาเข้ามาที่นี่ลิลลี่ก็ขอโทษคีตายกใหญ่คีตาก็ได้แต่บอกเธอว่าไม่เป็นไรแต่ลิลลี่ก็ยังขอโทษเขาอยู่ผมต้องขอโทษคุณป้าด้วยนะครับที่วันนั้นผมแสดงกริยาที่ไม่ค่อยดีคีตาบอกลิลลี่ลิลลี่ก็สายหน้าทั้งน้ำตาไม่เลยเพคะไม่เลยฝ่าบาทนะดีทุกอย่างคนที่ไม่ดีแล้วก็เสียมารยาทก็คือหม่อมฉันหม่อมฉันหวังว่าฝ่าบาทจะทรงไม่ถือโทษแล้วก็โกรธหม่อมฉันให้อภัยในความโง่เขลาของหม่อมฉันด้วยได้ไหมคะหม่อมฉันสำนึกผิดจริงๆลิลี่พูดเธอกระถอนสายบัวประธานหวังก็มองหน้าคีตาแล้วก็ขยิบตาให้กับคีตาประมาณว่าจัดหนักๆแต่คีตาก็ไม่ได้ทำตามไม่เป็นไรครับผมบอกแล้วว่าผมคิดเองผมไม่โกรธถ้าอย่างนั้นลืมมันนะครับนั่นสิคุณลืมมันไปเถอะนะคีตานะก็เหมือนลูกของเราคุณรู้ไหมว่าผมเป็นพ่อทุนหัวของคีตาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นแม่ทุนหัวด้วยเราคนกันเองทั้งนั้นคุณประธานหวังพูดเขาก็โอบไหล่คีตาลิลลี่ก็ค้อนให้กับเขาส่วนลาเวนเดอร์เขาก็เดินมาดูที่โต๊ะอาหารแล้วก็มองดูบริเวณโดยรอบดูเหมือนว่าดอกไม้มันจะแอบเหี่ยวนิดๆแสดงว่าการจัดตกแต่งบ้านมันต้องเกิดขึ้นในตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วตั้งแต่เขาเข้าประตูมาเขาก็เห็นดอกไม้ประดับประดาษอย่างสวยสดงดงามก็แล้วทำไมคุณแม่ถึงไม่โทรบอกเขาแล้วเหมือนว่า2คนน่ะจะไม่ได้นอนด้วยมีอาการเหมือนคนง่วงนอนถ้าอย่างนั้นก็เชิญฝ่าบาทเจ้าชายคีตาเสวยพระกายหารเลยเพคะหม่อมฉันน่ะทำเองทั้งหมดจริงๆแล้วเราก็ทำรอตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนหม่อมฉันคิดว่าฝาบาทนะอยู่ที่วิลล่าให้คนไปตามอ่ะก็ไม่เจอลิลลี่ก็พายมือเธอถอนสายบัวแล้วก็เชิญให้คีตาไปนั่งที่โต๊ะส่วนลาเวนเดอร์เขานั่งอยู่ที่โต๊ะอยู่แล้วชายหนุ่มก็เท้าคางแล้วก็มองบิดากับมารดาเขามองดูอาหารก่อนที่จะเอ่ยขึ้นคุณแม่ครับจะบอกนะคะว่าอาหารทั้งหมดเนี่ยคุณแม่สั่งที่ภัตตาคารมาคุณแม่ลักไก่ไม่ได้นะครับทำเองก็คือทำเองลาเวนเดอร์พูดส่วนลิลลี่ก็ตาเหลือกเวนเดอร์เงียบไปเลยนะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างล่ะคีตาประธานหวังก็ถามคีตากับลาเวนเดอร์ส่วนพยายามของลิลลี่ก็ทุบขาเข้าไปเต็มแรงคุณทำไมก็ต้องตีผมด้วยเนี่ยประธานหวังหันดูมองหน้าภรรยาทำไมไม่ให้เกียรติฝ่าบาทเจ้าชายคีตาบ้างคุณนะคุณเราต้องมีมารยาทเวนเดอร์เองก็เหมือนกันอย่าเรียกเจ้าชายคีตาด้วยชื่อของพระองค์เฉยๆอีกมันเป็นการไม่ให้เกียรตินะลูกลิลลี่ก็บอกสามีและบอกลูกชายส่วนคีตาเขาก็สายหน้าเปิดไม่เป็นไรครับผมน่ะไม่อยากจะให้เรียกแบบนั้นมันดูหางเหินน่ะ
แล้วมันดูเหมือนการแบ่งชนชั้นผมไม่ชอบครับพอคีตาพูดแบบนั้นลาเวนเดอร์ถึงกับดีดนิ้วว่าคีตาเขาไม่ต้องการอ๋อคุณแม่ครับผมคีตาและมันใจกันนะครับผมหวังว่าคุณแม่คงจะไม่มีอะไรขัดข้องแล้วหวังว่าราชวงศ์มาทีตองจีแล้วก็ประเทศของเขาจะไม่หายไปจากแผนที่โลกลาเวนเดอร์พูดลิลลี่ถึงกับซับเหงื่อเวนเดอร์พูดอะไรออกมาแม่จะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงนั่นน่ะสิเวนเดอร์คุณแม่ไม่ทำแบบนั้นต้องการลูกทานข้าวแต่หนักทานข้าววันนี้เป็นวันดีคนกันเองทั้งนั้นน่ะฝาบาทไม่ใช่คีตาลูกก็ทานเยอะๆคุณลิลลี่อย่าเรียกคีตาว่าฝาบาทเลยเขาคงไม่ชอบหรอกคุณไปเรียกเขาว่าฝาตีนแบบนั้นน่ะเรียกชื่อปกตินั่นแหละคีตากับผมผมก็รู้ว่าคีตาเป็นเจ้าชายมาตั้งแต่เขาเกิดแล้วเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นหรอกนะสิ่งที่คีตาต้องการน่ะคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขใช่ไหมคีตาลูกพ่อประธานวังพูดเขาก็เอื้อมมือปีผมคีตาคีตาก็หน้ามุ่ยไม่จริงสักหน่อยนึงอะผมไม่ได้ต้องการแค่การเป็นคนธรรมดาผมต้องการเป็นแฟนกับคุณลาเวนเดอร์สิ่งที่คีตาพูดทำเอาลาเวนเดอร์สำลักน้ำส่วนประธานหวังกับลิลลี่ก็ยิ้มชอบใจตักอาหารให้กับคนทั้งคู่ลาเวนเดอร์ก็มองหน้ามารดาใบหน้าของนางดูมีความสุขเหลือเกินสามีก็อยู่ตรงนี้แล้วคุณพ่อของลาเวนเดอร์ที่ลาเวนเดอร์คิดถึงอยู่ทุกลมหายใจเขาเป็นผู้ชายที่ดูร่าเริงแล้วก็ขี้เล่นเขาหยอกแล้วก็แย่อยู่ตลอดเวลาลาเวนเดอร์เข้าใจมาตลอดว่าคุณแม่เกลียดคุณพ่อที่ไหนได้คุณแม่ของลาเวนเดอร์รักคุณพ่อที่สุดดูจากสายตาของเธอและการกระทำของเธอมีคนมาจีบคุณแม่ตั้งมากมายแต่คุณแม่ไม่สนใจเลยที่แท้คุณแม่ก็รักคุณพ่อมากนี่เองถึงได้เฝ้ารอเขาอยู่14นาฬิกาโพรวองประเทศฝรั่งเศสคีตากับลาเวนเดอร์รับประทานอาหารกับลินลี่แล้วก็ประทานบังเสร็จสองคนก็ขอตัวกลับมาที่วิลล่าลาเวนเดอร์ก็บอกลินลี่ว่าเขาจะไปประเทศไทยปกติแล้วเขาจะไปไหนมาไหนมารดาของเขาก็จะเช็คอย่างละเอียดแต่ครั้งนี้ลิลลี่ไฟเขียวเขาจะไปไหนก็ได้เธอให้เหตุผลว่าลาเวนเดอร์โตแล้วลาเวนเดอร์แทบจะไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองส่วนประธานหวังเขายังไม่อยากกลับคีตากับลาเวนเดอร์เลขางุนเบลลี่กำลังจะไปที่สนามบินที่มาร์กเซยทั้งหมดจะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวของ LVD เลขางุนเป็นคนขับรถเบลลี่ก็นั่งอยู่ข้างหน้ากับเลขางุนเด็กหญิงก็ไปหน้ายิ้มแย้มเธอมีความสุขเธอหันหลังมาคุยกับคีตาและก็ลาเวนเดอร์ที่นั่งอยู่เบาะหลังลาเวนเดอร์ก็บอกเบลลี่ว่าได้เล่าเรื่องของเบลลี่ให้กับเจมส์คาเมรอนฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบลลี่ปลื้มจะทำอะไรไม่ถูกส่วนแวนด้าเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่เช้าแล้วไม่มีใครเจอเขาเลยเบลลี่จะบอกลาเขาก็หาเขาไม่เจอเลขางุนก็มองกระจกหลังเขาสบตากับคุณลาเวนเดอร์ก่อนที่เขาจะพูดขึ้นคุณเวนเดอร์ครับจริงๆแล้วน่าจะให้คุณวันด้าไปด้วยอะอยู่คนเดียวเหงาแย่เลยคุณพี่ก็ไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่ไม่มีใครดูแลผมก็อยากจะให้มาด้วยนะพี่องุนแต่วันพรุ่งนี้แวนด้าก็ต้องกลับไปที่บ้านกลับเข้าไปที่ปารีสพี่แวนดี้เพิ่งจะโทรหาผมเมื่อช่วงเช้าพี่อนุ่มไม่ต้องห่วงหรอกหน้าพอทุกคนพูดถึงเรื่องของแวนด้าเบลลี่ก็นั่งนิ่งไปนานาสิทธ์แวนด้าหายไปเลยหายไปตั้งแต่เช้าแล้วเบลลี่ก็ไม่ได้คุยกับเขาเธอก็พยายามเดินหาเขาแต่ก็หาไม่เจอก็ที่นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลใครจะไปหาเจอไม่รู้ว่าแวนด้าไปอยู่ที่ไหนเบลลี่ก็จนปัญญา
ที่จะตามหาเขาในขณะที่รถกำลังขับออกมาจากทุ่งลาเวนเดอร์คีตาก็มองสองข้างทางสีม่วงที่ยาวสุดลูกหูลูกตาคีตารู้สึกใจหายส่วนลาเวนเดอร์ก็อบไหล่เขาคีตาได้แต่คิดว่าเขาจะกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนคิดถึงทุกอย่างที่นี่จังเลยถึงมันจะเป็นระยะเวลาที่ไม่นานแต่เขาก็รู้สึกผูกพันมากๆโดยเฉพาะคิดถึงจะลูกเสือดาวจะไม่ลืมป่านี้มันจะเป็นยังไงคีตาคิดอะไรเยอะแยะไปหมดนั่นคุณวันด้านี่ครับคุณวันด้าครับคุณเวนเดอร์เลขางุนเขาพูดเขาก็เหยียบเบรกเบลลี่ก็หันไปมองเธอรีบเปิดประตูรถแล้วเธอก็รีบเดินไปหาอีกฝ่ายส่วนวันด้าก็วิ่งมาหาเธอในมือของเขาก็ถือถุงกระดาษอยู่ด้วยเธอลืมของอ่ะเบลลี่วันด้าพูดขึ้นเขาก็หอบแฮกแล้วก็ยื่นถุงกระดาษให้กับเธอลืมของฉันลืมอะไรอ่ะฉันเช็คดูหมดแล้วฉันไม่ลืมลืมสินี่ไงยาดมของเธอแวนด้าพูดคลวนลงไปในถุงกระดาษแล้วก็เอายาดมเล็กๆยื่นให้กับเบลลี่ฉันไม่ได้ลืมแต่ฉันไม่ได้ใช้มันแล้วนายวิ่งมาตั้งไกลแค่จะเอายาดมมาให้ฉันเนี่ยนะเบลลี่ก็จ้องหน้าของแวนด้าอีกฝ่ายก็ตาแดงๆแล้วนายหายไปไหนมาตั้งแต่เช้าฉันไม่เห็นนายเลยนะคือฉันไปที่นู่นมาที่นู่นน่ะคือที่ไหนนายกำลังหลบหน้าฉันอยู่นายจะไม่บอกลาฉันหน่อยเหรอฉันกำลังจะกลับบ้านแล้วนะฉันช่วยงานในตั้งเยอะนายนี่มันไม่สำนึกบุญคุณซะเลยเบลลี่ก็เสียงดังแล้วก็จ้องตาของแวนด้าสำนึกสิสำนึกสุดๆเลยล่ะอ๋อไม่ใช่แค่ยาดมหรอกฉันน่ะอยากบอกเธอว่าฉันอยากไปด้วยนะแต่พอดีว่าพี่สาวฉันจะมารับฉันน่ะคุณปู่ฉันไม่ค่อยสบายฉันต้องเข้าไปที่ปารีสอ่ะแล้วครั้งต่อไปปิดเทอมอ่ะเธอจะมาหาฉันหรือเปล่าไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าเธอจะมาที่นี่ไหมแล้วเธออย่าลืมสัญญานะถ้าบอกว่าเธอจะปกป้องฉันถูกบูลลี่ตลอดฉันมีปมร้อยอ่ะเธออย่าลืมนะเธอต้องไม่ลืมนะยังไม่ทันที่วันดาจะอ้าปากพูดต่อเบลลี่ก็ยืนจมูกไปหอมแก้มเขาก็ยืนตาค้างเขาช็อกมากๆห้ามให้ใครมาหอมแก้มนายเด็ดขาดและห้ามนายไปจีบใครห้ามให้ผู้หญิงคนไหนมาช่วยนายคัดจดหมายถ้าฉันรู้ว่านายตายแน่เบลลี่พูดแค่นั้นและเธอก็รีบเดินมาขึ้นรถส่วนวันด้าก็ยืนช็อกอยู่พอเขาตั้งสติได้เขาก็รีบเรียกเธอเบลลี่เดี๋ยวก่อนเบลลี่ฉันชอบเธอนะเบลลี่เป็นแฟนกันนะเธอหอมฉันแล้วนะเราต้องเป็นแฟนกันนะฉันชอบเธอมากเลยอ่ะฉันจะรอเธอเราเป็นแฟนกันนะลาเวนเดอร์เขาก็ลงมาจากรถเขาก็ชี้แวนด้าประมาณว่ากลับไปที่วิลล่าได้แล้วแต่แวนด้าก็ไม่ฟังแวนด้าก็ตะโกนบอกรักเบลลี่อยู่แบบนั้นเลขางุนก็ได้แต่หัวเราะคีตาเขาก็ยิ้มออกมาแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้กับน้องสาวเยี่ยมไปเลยยะน้องสุดยอดมากๆน้องสาวพี่เด็กดีๆแบบวันด้าอย่าปล่อยให้หลุดมือไปล่ะคีตาพูดส่วนลาวิเดอร์ก็เดินหน้างอเข้ามานั่งในรถเขานั่งข้างคีตาเขาก็ถลึงตาใส่คีตาประมาณว่าเขาไม่ค่อยโอเคคุณแวนด้ากับเบลลี่เพิ่งจะอายุ17เองนะคุณไปสนับสนุนให้เขาเป็นแฟนกันได้ยังไงอ่ะคุณคีตาคุณเนี่ยลาเวนเดอร์กำลังจะพูดอีกคีตาก็เอามือปิดปากเขาไว้เงียบไปเลยคุณเวนเดอร์คุณไม่ยอมแต่ผมจะให้น้องสาวผมจีบแวนด้าเบลลี่เงียบมากเลยแวนด้าทั้งหล่อน่ารักเป็นสุภาพหลุดจิตใจดีผู้ชายแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะถ้า
ทำดีมากเบลลี่สองพี่น้องก็ไฮไฟกันเบลลี่ก็ยักคิ้วใส่ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์เขาก็อึกอักอึกอักเพราะคีตาเอามือปิดปากเขาไว้ในที่สุดแล้วก็เป็นทองแผ่นเดียวกันพี่คู่กับพี่น้องคู่กับน้องฟินขนาดเลยเจ้าเลขางุนพูดเขาก็มือปิดปากเขาหัวเราะลาเวนเดอร์ก็โมโหให้เขาเบลลี่ก็หันไปโบกมือให้กับแวนด้าเด็กหญิงรู้สึกใจหายเธอจะกลับมาที่นี่แน่นอนแล้วเธอก็จะตามไปปกป้องแวนด้าเขาถูกบูลลี่และถูกรังแกตอนเขาอยู่ที่โรงเรียนเขาเป็นคนมีปมด้อยเพราะเขาหล่อแล้วก็รวยมากเบลลี่ทั้งส่งจูบแล้วก็โบกมือให้กับแวนด้าแวนด้าก็ตะโกนบอกว่าชอบเธออย่าแบบนั้นจากรอยยิ้มกลายเป็นน้ำตาขี่ตาได้แต่เอื้อมมือมาลูบหัวน้องสาวประมาณว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกนาฬิกาวันต่อมาอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางคีตาลาเวนเดอร์เบลลี่และเลขางุนมาถึงที่บ้านของคีตาแล้วเลขางุนพอส่งรถทั้ง3ได้เขาก็ขอตัวกลับที่เชียงใหม่คนงานก็เอารถกอล์ฟมาให้กับคีตาเบลลี่พอมาถึงบ้านเด็กหญิงคว้ามอเตอร์ไซค์ได้เธอก็ขับเข้าไปในตัวเมืองทันทีไปหาเพื่อนเธอมีเรื่องตื่นเต้นที่จะต้องบอกเพื่อนๆแน่นอนที่สุดมันคือเรื่องของแวนด้าทุ่งทานตะวันที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่ล้อมรอบบ้านของคีตาลาเวนเดอร์เห็นเขารู้สึกขนลุกทุกอย่างมันเหมือนอยู่ที่จุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของบ้านและทุ่งดอกไม้เหมือนใช่ไหมบ้านคุณกับบ้านผมอะวิลล่าของคุณกับบ้านของผมและทุ่งดอกทานตะวันเนี่ยมันเหมือนกันมากๆเลยนะคุณว่าไหมคุณเวนเดอร์เหมือนเราสองคนอยู่ในบรรยากาศเดียวกันและสิ่งแวดล้อมเดียวกันห่างก็เพียงแค่องศาที่เราอยู่ก็เท่านั้นเราสองคนเป็นเหมือนโลกคู่ขนานกันเลยคีตาพูดเขาก็ยิ้มลาเวนเดอร์ก็โอบไหล่เขาไปหาคุณแม่ผมกันลาเวนเดอร์ก็ขึ้นมานั่งชายหนุ่มก็มองไปรอบๆคีตาขับรถตามถนนเส้นเล็กๆมาเรื่อยๆมันสวยงามและเขาก็ชอบอากาศดีมากๆสีเหลืองมันยาวสุดลูกหูลูกตามันเต็มไปด้วยดอกทานตะวันลำดวนนางก็ดีใจมากๆที่ลูกชายกลับมาแล้วก็ปลอดภัยพอรถกอล์ฟมาจอดที่หน้าโรงงานลำดวนเธอก็รีบเดินออกมาหาลูกชายเธอดีใจเหลือเกินคีตาก็วิ่งไปกอดเธอแน่นคิดถึงจังเลยลูกชายของแม่แม่คิดถึงที่สุดน่ะแล้วน้องล่ะน้องไปไหนลำดวยก็ถามนางก็มองชายหนุ่มหน้าตาดีเขาหน้าตาหล่อเหลาเหลือเกินเขาลงมาจากรถกอล์ฟแล้วก็โค้งศีรษะให้กับเธอเย่น้องอ่ะจับรถเครื่องได้อ่ะก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้น่าจะเข้าไปในตัวเมืองครับแม่คีตาก็บอกมารดาคุณลาเวนเดอร์ครับนี่คุณแม่ผมคีตาก็แนะนำลำดวนเธอก็ตาโตขึ้นมาลาเวนเดอร์คุณชื่อลาเวนเดอร์เหรอคะครับผมลาเวนเดอร์ครับผมชื่อลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็บอกอีกฝ่ายก็จ้องหน้าเขาไม่วางตาเขาเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเหลามากจริงๆคุณน่ะชื่อเหมือนคุณหนูลาเวนเดอร์เลยอ่ะเกิดมาฉันก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเพิ่งจะได้รู้ว่าผู้ชายชื่อลาเวนเดอร์ลำดวนก็จ้องหน้าอีกฝ่ายไม่วางตาคุณแม่ครับพอดีว่ามีเรื่องเข้าใจผิดอ่ะจริงๆแล้วคุณหนูลาเวนเดอร์เป็นผู้ชายครับคุณแม่พอคีตาบอกลำดวนมาดาวเขาถึงกับปล่อยโฮกมานางร้องไห้แล้วก็โผล่เข้าไปกอดคีตาแน่นลูกแม่ขวัญเอ้ยขวัญมากคีตาลูกแม่แม่ดีใจที่สุดน่ะแม่รู้ว่าลูกต้องอึดอัดมากขนาดไหนที่ต้องใช้วันหยุดไปทำอะไรที่ลูกไม่ต้องการจะทำ
ไปทำให้คุณหนูลาเวนเดอร์รักแล้วก็แต่งงานกันแม่น่ะโล่งอกที่สุดเลยคีตาคุณหนูลาเวนเดอร์ก็คือคุณลาเวนเดอร์ใช่ไหมเขาเป็นผู้ชายแม่โล่งอกจังเลยคีตาลูกแม่ขอนเอ้ยขอนมารอดแล้วลูกลำดวนก็ยังละลำละลักเธอดีใจเธอก็เอื้อมมือไปจับมือของลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ก็น่าเจือนฉันดีใจที่สุดเลยคุณลาเวนเดอร์ที่คุณเป็นผู้ชายคุณคงจะเห็นข่าวแล้วอะคีตาลำดวนยังไม่ทันจะพูดแต่ลาเวนเดอร์เขาก็พูดขึ้นครับผมทราบแล้วครับว่าคีตาเป็นคาวปรินซ์ของมาลีตองจีผมทราบครับขอบคุณนะครับที่เลี้ยงดูคีตามาเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆนะครับคุณป้าลาเวนเดอร์พูดเขาก็โค้งศีรษะอีกลำดวนก็ยิ่งรู้สึกว่าชอบลาเวนเดอร์มากๆเขาทั้งหล่อและมารยาทงามทานอะไรกันมาหรือยังคะคุณลาเวนเดอร์ยังเลยครับคุณแม่หิวมากเลยเนี่ยผมอยากจะกินอาหารฝีมือคุณแม่คุณแม่วันนี้แสดงฝีมือได้ไหมครับคุณเวนเดอร์คุณแม่ผมทำอาหารอร่อยที่สุดเลยคีตาการไปยิ้มหวานให้กับลาเวนเดอร์คีตานะก็ยอมแม่เกินไปถ้าแม่ทำออกมาแล้วไม่ถูกปากคุณลาเวนเดอร์จะทำยังไงลูกลำดวนนางก็เขินคุณเวนเดอร์แม่น่ะดีใจที่เห็นคุณน่ะมากับคีตาคุณเป็นเพื่อนกันได้อ่ะแม่โล่งอกที่สุดคีตาลูกท่านยายอ่ะบอกว่าถ้าลูกกลับมาก็ให้ไปเฝ้าท่านตาที่มาลีตองจีลูกคงจะเห็นในข่าวแล้วและนอกจากนั้นน่ะทางนั้นก็ยังเตรียมคู่มั่นคู่หมายเอาให้กับลูกแล้วด้วยเป็นเจ้าหญิงที่เป็นญาติห่างๆของเราเจ้าหญิงองค์นั้นน่ะนางกิริยามารยาทงดงามใบหน้านางรูปโฉมนางก็เพียบพร้อมไม่มีที่ติพอลำดวนพูดแบบนี้ลาเวนเดอร์ถึงกับหน้าแดงคู่หมายหมายถึงอะไรครับคุณป้าคู่หมายนี่เหมือนคู่มั่นหรือเปล่าครับลาเวนเดอร์ก็ถามส่วนคีตาเขาก็สีหน้าไม่ดีก็อะไรแบบนั้นล่ะค่ะคุณลาเวนเดอร์คีตาจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงก่อนที่จะขึ้นครองราชเจ้าหญิงองค์นั้นก็เป็นญาติห่างๆของเราเธอสวยมากๆเป็นคนเก่งครบพร้อมทุกอย่างยังไงคุณลาเวนเดอร์ต้องมางานแต่งงานคีตาให้ได้นะลำดวนกำลังจะพูดต่อลาเวนเดอร์เขาก็หน้าแดงมากขึ้นกว่าเก่าเขาหน้าแดงกล่ำไม่ได้นะครับผมไม่ยอมให้คีตามีคู่หมายและผมก็ไม่ยอมให้คีตาแต่งงานกับเจ้าหญิงองค์ไหนทั้งนั้นอ้าวทำไมล่ะคะคุณลาเวนเดอร์มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะลำดวนก็ถามด้วยความสงสัยส่วนคีตาก็ได้แต่ทำตัวไม่ถูกไม่ได้ผมบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ครับคุณป้าผมน่ะไม่ได้เป็นแค่เพื่อนคีตาเฉยๆแต่เราสองคนเป็นแฟนกันเรารักกันครับและผมไม่ยอมให้คีตาแต่งงานกับใครเด็ดขาดผมไม่ยอมนี่เป็นครั้งแรกที่คีตาลาเวนเดอร์โกรธตอนเขาโกรธมันน่ากลัวจริงๆเขาทั้งหน้าแดงหูแดงคีตาก็ได้จะจับมือเขาเป็นแฟนกันหมายถึงยังไงคะคีกับคุณลาเวนเดอร์เป็นแฟนกันเหรอลูกลำดวนก็ถามบุตรชายคีตาก็ได้แต่พยักหน้าเบาๆเป็นแฟนกันคุณลาเวนเดอร์คุณหนูลาเวนเดอร์กับคีตาเป็นแฟนกันเหรอลูกลำดวนนางพูดนางก็ล้มพลอยไปเลยนางเป็นลมคุณแม่ครับคุณแม่ครับทั้งลาเวนเดอร์และคีตาก็ช่วยกันพยาบาลนางพอนางฟื้นขึ้นมานางก็ร้องไห้ฟูมฟายทั้งสองคนก็ปลอบนางอยู่พักใหญ่จนนางสงบลงได้คุณป้าครับได้โปรดนะครับเรารักกันนะคุณป้าได้โปรดอนุญาตให้ผมกับคีตาได้คบกันด้วยนะครับและได้โปรดอย่าพรากเราสองคนออกจากกันเลยผมขอร้องครับลาเวนเดอร์พูดเขาคุกเข่าคีตาก็คุกเข่าอยู่ข้างๆลาเวนเดอร์ส่วนเจ้านางลำดวนก็ได้ตัดยิ้มออกมาทั้งน้ำตานางจะทำอะไรได้เขาได้เป็นความสุขของลูกมันคือโชคชะตาและพรหมลิขิตของคีตาเขาจะต้องอยู่กับลาเวนเดอร์จริงๆสินะไม่เป็นไรลำดวนจะทำใจยอมรับก็มันคือความสุขของลูก
่อมาวันที่5ตุลาคมคีตาก็ย้ายจากประเทศไทยมาอยู่ที่โพวองที่วิลล่ากับลาเวนเดอร์เขาลาออกจากบริษัทเดิมที่เขาได้ทำงานและเขาเองก็เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน2อาทิตย์ครั้งหนึ่งและเขาก็ไปมาระหว่างมาลีตองจีฝรั่งเศสแล้วก็ไทยลาเวนเดอร์ก็ไปกับเขาทุกที่ส่วนการมั่นหมายกับเจ้าหญิงที่เป็นพระญาติก็ถูกยกเลิกข้างฝ่ายของเลขาองุ่นก็แต่งงานแล้วหลังจากกลับจากประเทศไทยได้ไม่นานเขาจะไปต้องแต่งแบบน้ำตานองหน้าก็เจนี่ตั้งท้องแล้วก็บอกว่าเลขาองุ่นเป็นพ่อของลูกเธอพอแต่งงานกันเจนี่ก็หลงเลขาองุ่นมากๆไม่ยอมให้เขามาทำงานอีกแถมยังมีเรื่องหึงหวงกับคุณแวนดี้2ปีมานี้เลขาองุ่นก็พาลูกๆของเขามาที่วิลล่าบ่อยๆถึงเขาอยากจะกลับมาทำงานให้คุณลาเวนเดอร์มากขนาดไหนเขาก็ทำไม่ได้แล้วเบลลี่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์วัยรุ่นที่ดังที่สุดของฮอลลีวูดก็เธอเล่นหนังของเจมส์คาเมรอนแวนด้าก็คบกับเบลลี่สองคนเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนกันในวันเกิดของคีตาปีนี้เขาก็ได้รับของขวัญมากมายเหมือนทุกๆปีคุณลิลลี่ก็รักคีตามากๆทั้งคีตากับลาเวนเดอร์ใช้ชีวิตด้วยกันที่นี่ด้วยความสุขในทุกๆปีสองคนจะอยู่ในปารีสในช่วงวันเกิดแต่ปีนี้คีตาเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปที่เทือกเขาแอลป์ไปที่ถ้ำนั่นเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปจริงๆถึงแม้จะมาที่นี่บ่อยๆและคีตารู้สึกว่าอยากจะเจอไม่ลืมซึ่งมันเป็นความหวังที่ลางเลือนเหลือเกินมันก็เป็นเช่นนั้นคีตาไม่เคยเห็นมันอีกเลยถึงแม้ลาเวนเดอร์จะบอกคีตาว่านี่คือรอยเท้าของเสือหรือว่าอะไรก็ตามทีพยายามที่จะซุ่มรอดูแต่ก็ไม่เคยเจอเลยลาเวนเดอร์ก็เอาเค้กมาด้วยพอเขาจุดเทียนได้เขาก็ให้คีตาเป่าตอนนี้เวลาก็เกือบจะ4 ทุ่มแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคีตาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับมีความสุขมากๆนะคีตาเป่าเทียนสิครับลาเวนเดอร์ก็บอกคีตาคีตากระเป๋าเทียนเขาก็ยิ้มหวานให้กับลาเวนเดอร์ผมรักคุณผมรักคุณลาเวนเดอร์ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคีตายังไม่ทันที่จะพูดต่อลาเวนเดอร์ก็ดันเค้กเข้าไปที่หน้าเขาหน้าของคีตาก็จมลงไปในเค้กมันเลอะไปหมดคุณเวนเดอร์คุณแกล้งผมอ่ะคุณเวนเดอร์คุณแกล้งผมทำไมอ่ะคุณเวนเดอร์สุขสันต์วันเกิดนะครับคีตาสุขสันต์วันเกิดก่อนที่คีตาจะคว้าตัวลาเวนเดอร์เอาไว้ลาเวนเดอร์ก็วิ่งหนีเขากระโดดลงไปในลำธารเล็กๆที่อยู่ในถ้ำคีตาก็กระโดดตามลงไปใบหน้าของเขาก็เลอะไปด้วยเค้กลาเวนเดอร์ก็ดึงตัวเขามากอดแล้วก็จูบเขาหวานจังเลยอ่ะหวานมากๆเลยอ่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับคีตาลาเวนเดอร์ก็พูดอีกคีตาก็ยื่นปากไปจูบปากเขาสองคนก็จูบกันอยู่ในลำธารถึงอากาศจะหนาวเย็นแต่คนทั้งสองก็ไม่รู้สึกว่ามันหนาวเย็นมันอบอุ่นและมีความสุขผมรักคุณผมรักคุณคีตาก็ได้แต่เอ่ยปากบอกลาเวนเดอร์สองคนก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์อากาศหนาวเย็นและร่างกายที่เปล่าเปลือยลาเวนเดอร์ก็สุขใสไปตามตัวของเขามันมีความสุขที่สุดที่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้เหมือนโลกนี้มีแค่คีตากับลาเวนเดอร์เสียงจักรจันทร์เสียงเรไรเสียงค้างคาวมันเหมือนเสียงดนตรีเสียงชะนีที่เรียกผัวก็ทำให้คีตาสะดุ้งเป็นระยะผมรักคุณคีตาผมรักคุณลาเวนเดอร์ได้แต่พร่ำบอกแบบนั้นเขาก็จูบไปตามเนื้อตามตัวของคีตาคีตาก็ได้แต่มีความสุขของขวัญวันเกิดของคีตาก็คือลาเวนเดอร์ในทุกปีตั้งแต่ตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดของคีตาฝันดีนะคีตาสุขสันต์วันเกิดลาเวนเดอร์พูดเขาก็ดึงตัวของคีตามากอดแน่นคีตา
อดซุกอยู่ที่อกของเขาลาเวนเดอร์รู้แค่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็อยากจะเป็นอย่างนี้อยากกอดคีตาแบบนี้ทุกคืนอยู่ที่การแบบนี้ตลอดไปที่ไหนด้วยการแบบนี้ตลอดมันเป็นชีวิตที่ลาเวนเดอร์เลือกแล้วและมันคงจะเป็นเหมือนกับคีตาที่คีตาก็เลือกแล้วเหมือนกันเช้าวันต่อมาขณะที่สองคนกำลังเดินลงจากเทือกเขาแอลผ่านทุ่งหญ้าตรงนี้เมื่อไรคีตาก็ได้แต่หวังว่าจะเจอไม่ลืมปีเล่าก็ไม่เคยเจอมันเลยคีตาหลบเร็วลาเวนเดอร์ก็ดึงตัวคีตาให้หมอบลงกับพงหญ้าก็สิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นมันคือฝูงหมาป่าถ้ามันเห็นคีตากับลาเวนเดอร์เขาสองคนไม่น่าจะรอดหมาป่าพวกนี้มันดุร้ายมากๆขนาดหมีแล้วก็เสือยังสู้มันไม่ได้เลยดูเหมือนว่าพวกมันจะได้กลิ่นคนลาเวนเดอร์เขาพกปืนมาด้วยชายหนุ่มก็เอาปืนออกมาจากกระเป๋าหมาป่ามันรู้แล้วว่าสองคนหลบอยู่ตรงนั้นพวกมันก็วิ่งตรงมาลาเวนเดอร์ไม่อยากจะทำร้ายพวกมันไม่อยากจะยิงพวกมันเขาก็ยิงปืนขึ้นฟ้าฝูงหมาป่ามันก็ไม่สนใจมันก็ตรงเข้ามาจะขย้ำคนทั้งสองพวกมันกระโดดขึ้นมาพร้อมกันลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าลาเวนเดอร์ก็เอาตัวเขาบังตัวคีตาไว้ก่อนที่เขี้ยวของหมาป่าจะขย้ำคีตาแล้วก็ลาเวนเดอร์สิ่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นหมาป่าร่วงลงมาจากท้องฟ้าทีละตัวสองตัวพวกมันถูกกัดเข้าที่คอลาเวนเดอร์กับคีตาเห็นแล้วมันคือเสือดาวตัวใหญ่มันไม่ได้มาตัวเดียวดูเหมือนว่ามันจะมีลูกๆด้วยลูกๆของมันอีก3ตัวเป็นเสือดาวตัวเล็กๆที่อายุไม่น่าจะเกิน2เดือนคีตาจำมันได้ชายหนุ่มถึงกับน้ำตาไหลไม่ลืมฝูงหมาป่าหนีกระเจิงไปหมดแล้วคีตาก็วิ่งไปกอดเสือดาวลาเวนเดอร์ก็วิ่งตามไปกอดมันด้วยไม่ลืมนายจริงๆด้วยไม่ลืมฉันจำนายได้อะไม่ลืมคีตาร้องไห้สึกสะอื้นส่วนไม่ลืมมันก็เลียหน้าเลียตาของคีตาแล้วก็ลาเวนเดอร์ดีใจที่สุดเลยอะที่นายยังมีชีวิตอยู่นายตัวโตจังเลยหล่อมากเลยไม่ลืมคีตามือของเขาก็จับหน้าจับตามันจับหนวดของมันคีตารู้ว่าไม่ลืมมันจะไม่กินคีตากับลาเวนเดอร์แน่ไงจะรู้เสียดาวนายโตเป็นหนุ่มแล้วนะอย่าบอกนะว่านั่นคือลูกของนายลาเวนเดอร์ก็ตาโตขึ้นมาเขาก็เดินไปอุ้มลูกเสือดาวอีก3ตัวไม่ลืมมันก็ได้แต่มองหน้าคนทั้งสองมันก็อยากจะบอกแต่มันพูดไม่ได้มันน่ะแต่งงานแล้วแล้วตอนนี้มันก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อมันกับเมียของมันเลิกกันเมียของมันพอคลอดลูกได้ไม่ถึง2เดือนก็หนีไปกับเสือดาวตัวอื่นมันก็เลยจำต้องเลี้ยงลูกลูกๆของมันก็พร้อมกล่องก็ไม่ได้กินนมคุณเวนเดอร์คุณดูสิน้องๆอ่ะเหมือนไม่ได้กินนมอ่ะอย่าบอกนะว่านายเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วแฟนของนายล่ะคีตาก็ถามส่วนลาเวนเดอร์เขาก็เหมือนจะหัวเราะเมียของมันไปไหนลาเวนเดอร์ก็ได้แต่สงสัยส่วนไม่ลืมมันก็ได้แต่ทำตาปิบๆมันอยากจะบอกมันก็พูดไม่ได้คีตากับลาเวนเดอร์ก็เลยตัดสินใจเอาลูกของมันลงมาจากเขาด้วยแน่นอนที่สุดไม่ลืมมันก็ตามพวกเขามาคีตากับลาเวนเดอร์ก็พาไม่ลืมกับลูกๆของมันมาที่วิลล่าแล้วก็ดูแลพวกมันที่นี่ลูกๆของไม่ลืมทั้ง3ตัวก็ได้กินนมก็พวกมันน่ะยังเล็กแถมแม่ก็ยังมาทิ้งไปแบบนี้คีตากับลาเวนเดอร์มีความสุขมากๆพอไม่ลืมมาที่นี่พร้อมกับลูกๆของมันจากวิลล่าที่เงียบๆก็
ก็กลายเป็นคึกคักพอเวลาช่วงปิดเทอมแวนด้าแล้วก็เบลลี่ก็จะมาที่นี่ทั้งสองคนก็ช่วยกันเลี้ยงลูกเสือไม่ลืมมันไม่ยอมกลับเข้าป่าอีกเลยมันก็เป็นเสือที่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่นี่มันแอบมันไม่ให้ใครเห็นแม้แต่คนงานยังไม่เคยเห็นมันแน่นอนที่สุดในวิลล่าคนที่จะเข้าออกก็ต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นจะไม่มีใครรู้ว่าที่นี่มีเสือดาวอยู่มันเป็นเสือดาวที่เชื่องมากๆคีตากับลาเวนเดอร์ก็ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่นี่ด้วยความสุขบางครั้งแม่ของคีตาก็จะมาอยู่ที่นี่เจ้านางลำดวนชอบที่นี่มากๆมาทีไรคุณลิลลี่ก็จะพาเธอช้อปปิ้งเดินทั้งวันเดินแบบไม่มีเหนื่อยในอนาคตข้างหน้าลาเวนเดอร์ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งคีตาและลาเวนเดอร์รู้เพียงแค่ว่าในตอนนี้ชีวิตมีความสุขและสมบูรณ์แบบมากๆเขาสองคนมีลูกเยอะแยะมากมายเด็กๆจากทั่วโลกที่ลาเวนเดอร์อุปถัมภ์อยู่เขาก็จะไปเยี่ยมพวกเด็กๆอยู่บ่อยๆคีตาเองก็ช่วยกระทำการกุศลมันเป็นชีวิตที่เขาสองคนมีความสุขแล้วและมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไป